รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานามีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูมันฝรั่งอบไส้ทูน่าเบคอนค่ะเชฟจะเอามันฝรั่งที่อบหอมๆแล้วเนี่ยนะคะมาควักไส้ข้างในออกใส่ทูน่ากับเบคอนเยอะๆเลยที่สำคัญมีซอสกะทิเข้มๆมันๆเสิร์ฟคู่กันด้วยล่ะแต่ก่อนจะไปดูเมนูนี้นะคะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูความอร่อยมาฝากเรากันค่ะไปชมพร้อมๆกันนะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมมาอยู่ที่ข้างหน้าสถาบันของอาจารย์ปิยะนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนเบเกอรี่อยู่ที่สารพัดช่างจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับและเมนูที่อาจารย์ปิยะแนะนำอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้มาชิมนะก็คือแกงบวชขนุนคุณผู้ชมครับสูตรนี้เขาไม่ได้ใส่แค่เนื้อขนุนหรือเนื้อบักมี่เท่านั้นนะคุณผู้ชมก็ใส่เม็ดบักมี่ลงไปด้วยเราไปชิมกันเลยครับคุณผู้ชมครับหอมจังเลยนี่คือแกงบวชขนุนแกงบวชขนุนทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้ล่ะพอช่วยให้เมนูมีความหอมมันรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญใช้สะดวกมากเลยครับขออนุญาตชิมนะได้เลยครับอาจารย์เพิ่งทำเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมใช่อ๋อไม่นำยังอุ่นๆนะอาจารย์อร่อยอ่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเลยนะครับคุณผู้ชมเนื้อขนุนก็หวานเมื่อตักรับประทานพร้อมกับน้ำกะทิแล้วเนี่ยรสชาติหวานมันกลมกล่อมมากเลยคุณผู้ชมครับและตัวเม็ดขนุนเนี่ยนะก็มีความหอมมันมากเมื่อรับประทานกับน้ำกะทิแล้วโอ้โหนี่อาจารย์อยากจะดูวิธีทำตำรับนี้อาจารย์ทำให้ดูได้ไหมได้เลยครับครับนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับพอกะทิร้อนใส่น้ำตาลปี๊บเกลือป่นครับอันนี้หวานมากหวานน้อยยังไงก็ได้ใช่ไหมได้ครับแล้วแต่ความชอบนะครับใบเตยครับเพิ่มความหอมเตยเพิ่มความหอมเริ่มเดือดแล้วเราต้องใส่อะไรอีกครับเม็ดขนุนครับใส่เม็ดขนุนพอเรารู้สึกว่าเม็ดขนุนเข้ากับน้ำกะทิแล้วก็ปิดไฟใส่มะพร้าวกับเนื้อขนุนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกับเมนูแกงบวชขนุนครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปิยะนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี ตอนนี้นะคะเชฟประจวบนิรังสรรค์อยู่ข้างๆนานาแล้วสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเชฟขาวันนี้เมนูของเชฟเป็นมันฝรั่งอบครับก็เป็นมันที่เราทานทั่วๆไปนะที่ว่าไปอาจจะไปเจอบาร์บีคิวอะไรเงี้ยแล้วมันอันนี้เหลือเราสามารถเอามาต่อยอดทำเป็นมันสลัดได้อ๋ออันนี้เป็นมันฝรั่งอบไส้ทูน่าเบคอนที่สำคัญมีซอสขาวแบบอร่อยๆมาฝากด้วยเป็นซอสกะทิว้าว มาขั้นตอนการทำซอสกะทิที่เชฟประจวบบอกเราจะเริ่มจากนี่เลยค่ะใช้อัมพวากะทิ 100% แป้งข้าวเจ้าก็เกลือป่นใช่ไหมคะเกลืออันนี้เราจะทำกะทิข้นค่ะเชฟเคล็ดลับในการทำซอสให้ไม่เป็นลูกเชฟบอกเมื่อสักครู่ว่าให้คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนตั้งไฟค่ะพอน้ำกะทิร้อนเดี๋ยวแป้งก็จะสุกค่ะเชฟเราก็จะลดไฟลงรออีกนิดเดียวเดี๋ยวกะทิเดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเชฟเอาละเดือดละครับอันนี้เราก็ได้กะทิข้นค่ะเราจะพักเอาไว้ก่อนแล้วเราจะมาทำส่วนผสมของมันอบกันใส่เบคอนด้วยแล้วก็ใส่ทูน่าด้วยค่ะหลังจากได้ซอสกะทิแล้วเดี๋ยวเชฟจะทำตัวมันฝรั่งอันนี้มันฝรั่งที่อบครับก็เหมือนกับเราไปกินบาร์บีคิวหรือเราทำของเราเองนะหลังจากที่เราอบแล้วอาจจะทานไม่หมดในวันเดียวกันเราสามารถเอามันตัวเนี้ยมาเพิ่มเมนูของเราได้ก็ไม่ยากมากนะเพียงแต่เราซอสมันอันนี้ค่ะคว้านนะคะเอาเนื้อมันนุ่มๆข้างในออกมาเราจะเอามาเป็นหนึ่งในส่วนผสมของไส้ค่ะแล้วตัวเปลือกมันเนี่ยนะคะเดี๋ยววางเอาไว้แบบนี้ขั้นต่อไปค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยหอมสับทูน่าตามด้วยเบคอนทอดกรอบก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็มีพริกป่นปาปริก้าค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยขาวพริกไทยดำได้หมดเลยเนาะได้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะปาปริก้าค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมๆอันนี้ถ้าเราทำแบบของยุโรปเขาก็จะใช้ซาวครีมใส่มาก็ได้โยเกิร์ตใส่มาก็ได้แต่วันนี้เราจะเป็นซอสกะทิของเราใส่ลงไปเพิ่มรสชาติด้วยสมุนไพรผักชีลาวค่ะแค่นี้เราก็ได้ของเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งได้ค่ะก็ใส่ทูน่าเข้าไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยกะทิซอสกะทิของเราจากนั้นโรยพาร์เมซานชีสนะคะเป็นเกรเต็ดพาร์เมซานเพิ่มกลิ่นหอมๆโอเคจัดเต็มก่อนเสิร์ฟนะคะเชฟจะทอสหน้าของเขาให้มีกลิ่นหอมๆใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟลงจานได้ค่ะเชฟโอ้โหก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้จานหนึ่งโอเคโรยหน้านะคะก่อนเสิร์ฟด้วยดิวนิดนึงค่ะเพิ่มสีแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆกับผงปาปริก้านะคะโอเคมันฝรั่งอบไส้ทูน่าเบคอนของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูเอาใจคนชอบรับประทานอาหารรสจัดนะครับกับเมนูเต้าหู้กรอบผัดพริกเกลือมาฝากคุณผู้ชมนะครับที่เด็ดอยู่ที่การใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินี่แหละครับคุณผู้ชม คลุกกับเต้าหู้แล้วก็นำไปทอดนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่ากรอบอร่อยน่ากินสุดๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์โกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเต้าหู้กรอบผัดพริกเกลือวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยราโกกิลงในภาชนะนำเต้าหู้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงซอยเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสเกลือไทยพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟจัดเต้าหู้กรอบใส่ภาชนะราดด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆน่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะฟลุตตามิน่า Traditional Pound Cake 3 รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้ก Black Forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร 092-265-8968 หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Line @ ยิ่งศักดิ์ฟู้ด รูมืออาชีพกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับและในสัปดาห์นี้อาจารย์มีขนมฟรุตเค้กที่อร่อยมาฝากคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกเลยนะครับว่าขนมฟรุตเค้กหรือเค้กผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายดีวันนี้จึงอยากจะมาขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้การสนับสนุนแล้วก็สั่งขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงโด่งดังและเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเพิ่มแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับนี่ก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วยังไงก็ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ขนมเค้กของเราโดยเฉพาะฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าทุกชนิดของเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณผู้ชมมีความหมายมากขึ้นบางคนก็ซื้อไปรับประทานเองสั่งแล้วก็สั่งอีกนะครับออเดอร์แล้วออเดอร์อีกแล้วก็กลายเป็นขนมอร่อยประจำบ้านต้องมีติดในตู้เย็นไว้เป็นประจำทีเดียวแต่บางท่านก็ส่งไปเป็นของขวัญแทนความรักความคิดถึงเราก็ทำหน้าที่ให้กับคุณผู้ชมแล้วคนที่รับก็ไม่เคยมีความผิดหวังเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำขนมฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าทำด้วยหัวจิตหัวใจจริงๆตั้งใจทำคุณผู้ชมครับสูตรของเราเด็ดขาดในระดับคุณครูเป็นคนทำนะคุณผู้ชมคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีกรรมวิธีในการปรุงของเราถูกสุขอนามัยขนมทุกกล่องของเรามีอย.หมดเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจึงมั่นใจได้ว่าคุณผู้ชมจะได้ขนมที่อร่อยถูกสุขอนามัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะมาเรียนคุณผู้ชมตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่คิดว่าเพิ่งผ่านมาดูมาชมอยากจะรู้จักฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่องสีแดงนี่เป็นรสต้นตำรับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายมาเข้าปีที่ 7 แล้วนะคุณผู้ชมหมักบ่มด้วยผลไม้เล่าลำอย่างดีแน่นไปด้วยเนื้อผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้แห้งหรือผลไม้เชื่อมหวานกำลังดีคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเค้กต้นตำรับของเราตำรับนี้เป็นที่ถูกใจคนจำนวนมากทีเดียวพูดได้คำเดียวว่าเปลี่ยนสูตรปรับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าประทับอยู่ในหัวใจของคนกินมาตลอดสำหรับตำรับนี้เค้กต้นตำรับ1กล่อง850 บาทกล่องแบบนี้ส่งถึงบ้านจะเห็นว่าอยู่ในแพ็คสุญญากาศแบบนี้อยู่ในตู้เย็นช่อง-18ได้นาน1ปีทีเดียวแต่ถ้าคุณผู้ชมตัดหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ปิดใส่กล่องปิดสนิทเข้าตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน4องศาอยู่ได้นานนับเดือนทีเดียวเวลาจะรับประทานฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหั่นเป็นชิ้นนำเข้าเตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีเค้กจะนุ่มชุ่มฉ่ำกลิ่นก็จะออกมาจรุงคุณผู้ชมจะรับประทานแล้วก็จะเกิดความสุขทันทีอีกหนึ่งตำรับนะครับนี่กล่องนี้สีขาวหน้าตาตกแต่งจะเปลี่ยนไปนิดนึงเป็นฟรุตเค้กแบบหวานธรรมชาตินี่อย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็รับประทานนั่นนี่นู่นก็หวานทั้งวันจะมาเพิ่มขนมหวานอีกไม่ได้แต่เค้กนี้ก็มีความหวานคุณผู้ชมหวานจากอินทผลัมหวานจากผลไม้แห้งตากแห้งตามธรรมชาติแล้วก็น้ำผึ้งรับประทานก็อย่าเยอะเพียงชิ้นน้อยๆแต่ถือว่าหวานธรรมชาติจริงๆไม่มีการใส่น้ำตาลใส่เลยและหวานนั้นก็มาจากอินทผลัมและน้ำผึ้ง 1,500 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุด1ชิ้นอย่างนี้ต้องบอกเลยน้ำหนักไม่ต่ำกว่า2กิโลทีเดียวนะคุณผู้ชมและอยู่ในพิมพ์ขนาด8นิ้วแบบนี้นะคุณผู้ชมกล่องตรงนี้7-8 นิ้วนี่ก็ถือว่าขนาดเท่ากับ 2-3 ปอนด์ของคนอื่นเขาแล้วนะและนี่ก็คือขนมเค้กน้องใหม่ของเราคุณผู้ชมครับหอมมากเลยถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าการรับประทานชาแบบฝรั่งจะต้องมีกลิ่นหอมของชาดีๆคุณภาพดีแล้วก็ฟรุตเค้กตำรับนี้จะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังเลย English Fruit Cake ตำรับใหม่ล่าสุดของเราเป็นฟรุตเค้กตำรับอังกฤษนะคุณผู้ชมคัดสรรผลไม้พรีเมียมจริงๆหลายชนิดทีเดียวคุณผู้ชมครับที่สำคัญเราหมักบ่มด้วยชาเออร์เกรย์แล้วก็ชาคาโมไมล์แล้วก็มีผิวส้มผสมด้วยหวานน้อยมีน้ำผึ้งที่หวานธรรมชาติลงไปคลุกเคล้าในระหว่างการหมักผสมผลไม้การันตีความอร่อยมากคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมเลยรีบพรีออเดอร์นะครับเพราะว่า ตัวนี้พอออกมาปุ๊บอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มั่นใจว่าต้องขายดิบขายดีใครก็ตามที่เป็นแฟนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมื่อ 6-7 ปีที่แล้วรับประทานอย่างนี้แล้วก็เป็นคนหลงไหลและชอบรับประทานฟรุตเค้กหั่นมาทีละชิ้นนิดๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมครับรีบสั่งเลยครับ English Fruit Cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ1ชิ้น888 บาทครับคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่092-265-8968หรือ026827644นะครับหรือจะสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ด LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ Cooking Guru ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับบ่าย3โมงทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคุณผู้ชมเชฟประจวบมีเมนูตับไก่ย่างมาฝากแต่ตับไก่ย่างของเชฟเนี่ยหมักเครื่องปรุงพิเศษที่สำคัญห่อด้วยเบคอนเสิร์ฟกับชัตนี่มะพร้าวสูตรเด็ดที่เชฟบอกว่าทำง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมาฝากกันค่ะฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาลำไยทั้ง2ชนิดมาทำเป็นขนมแสนอร่อยนี่คุณผู้ชมมองเห็นหรือยังนี่คือเค้กกาแฟลำไยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีหน้าท็อปปิ้งที่น่ากิน